หยุดดื่มชาดื่มกาแฟเด็ดขาดถ้าเป็น6โรคนี้ค่ะหยุดดื่มชาหยุดดื่มกาแฟเด็ดขาดท่านใดเป็น6กลุ่มโรคนี้นะคะหยุดดื่มชาดื่มกาแฟค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะทางช่องของเรา Be Heart Health Base กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักเคารพรักทุกท่านค่ะวันนี้เรื่องสุขภาพให้ทุกท่านมีสุขภาพดีนะคะเรื่องหยุดดื่มชากาแฟเด็ดขาดถ้าเป็น6โรคนี้นะคะป่วยโรคไหนบ้างควรหลีกเลี่ยงชากาแฟเพื่อความปลอดภัยอาการโรคไม่กำเริบค่ะเนื่องจากหลายคนดื่มชากาแฟเพื่อความสดชื่นหลายคนดื่มเพื่อความอร่อยค่ะแต่ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถดื่มชากาแฟมากๆได้นะคะชากาแฟบางคนที่มีอาการป่วยบางอย่างโรคประจำตัวบางโรคก็ไม่เหมาะไม่ควรที่จะดื่มชากาแฟเพราะทำให้อาการป่วยกำเริบอาการป่วยแย่ลงหนักกว่าเดิมได้ค่ะมีบางคนดื่มเข้าไปมากๆแล้วส่งผลเสียต่อร่างกายได้นะคะเพราะดื่มชาหรือกาแฟจะกระตุ้นอาการเจ็บป่วยได้ดังนั้นมาดูกันค่ะว่าป่วยโรคอะไรบ้างควรหลีกเลี่ยงชากาแฟหรือระมัดระวังการดื่มชาและกาแฟค่ะเรื่องนี้ดีมีประโยชน์ขอกราบทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องของเรา Be Heart Health Base กราบขอบคุณมากค่ะเรียนเชิญทุกท่านรับชมวันนี้นำเสนอสิ่งดีๆ ดังนี้ค่ะข้อที่1โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะค่ะใครที่เป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะยังรักษาอยู่หัวใจยังเต้นเร็วเต้นผิดจังหวะมากๆอยู่แบบนี้นะคะแนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงหรือว่าระมัดระวังในการดื่มชาและกาแฟเลยค่ะเพราะว่าทั้งชาและกาแฟนะคะจะมีส่วนประกอบของคาเฟอีนอยู่ค่ะคาเฟอีนนี้สามารถกระตุ้นหัวใจของเราให้เต้นผิดจังหวะได้มากขึ้นอีกนะคะและโรคความดันโลหิตสูงเพราะกาแฟจะมีทั้งคาเฟอีนและสารกลุ่มไดเทอร์พีนมีฤทธิ์เพิ่มการทำงานของหัวใจทำให้หลอดเลือดหดตัวส่งผลให้ความดันโลหิตสูงเพิ่มมากขึ้นได้ค่ะฉะนั้นดื่มกาแฟปริมาณมากจึงทำให้ใจสั่นกระสับกระส่ายและความดันโลหิตเพิ่มสูงมากขึ้นได้ค่ะโดยควรดื่มกาแฟเพียงวันละครั้งหรือดื่มให้ห่างกันอย่างน้อย4ชั่วโมงค่ะเพราะฤทธิ์ของกาแฟจะส่งผลต่อความดันโลหิตยาวนานถึง 2-3 ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะไม่ควรดื่มกาแฟก่อนไปทำกิจกรรมหนักเช่นออกกำลังกายวิ่งหรือยกน้ำหนักเพราะจะยิ่งทำให้ความดันโลหิตสูงมากขึ้นอีกด้วยค่ะดังนั้นแนะนำเลยค่ะว่าใครที่เป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะอยู่ความดันโลหิตสูงมากอยู่ถ้าหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงเลยนะคะรอให้รักษาให้หายดีก่อนค่อยรับประทานได้ค่ะและส่วนโรคหัวใจอื่นๆคือเช่นโรคลิ้นหัวใจรั่วเส้นเลือดหัวใจตีบอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันค่ะแนะนำว่าถามแพทย์ประจำตัวท่านก่อนนะคะว่าสามารถดื่มชาหรือกาแฟได้หรือเปล่าก็จะปลอดภัยดีต่อสุขภาพร่างกายของทุกท่านค่ะต่อไปข้อ2โรคไตเสื่อมเรื้อรังผู้ที่เป็นโรคไตเสื่อมเรื้อรังระยะแรก1ระยะ2ระยะ3สามารถดื่มชากาแฟได้ค่ะไม่ต้องกังวลค่ะแต่สำหรับคนที่เป็นโรคไตเสื่อมระยะท้ายระยะ4ระยะ5นี้นะคะแนะนำว่าต้องระมัดระวังการดื่มชากาแฟค่ะเพราะว่าชาและกาแฟมีส่วนประกอบของฟอสฟอรัสที่สูงมากนะคะซึ่งโดยร่างกายที่ปกติไตมีหน้าที่ในการขับออกจากร่างกายค่ะแต่สำหรับผู้คนที่ไตเสื่อมระยะท้ายนี้ความสามารถในการขับออกจากร่างกายก็จะน้อยลงนะคะดังนั้นถ้าดื่มชาหรือกาแฟเข้าในร่างกายมากๆอาจทำให้ฟอสฟอรัสในเลือดของเราสูงมากๆขึ้นได้ค่ะฉะนั้นจะส่งผลเสียต่อร่างกายหลายๆด้านเลยนะคะบางคนทำให้กระดูกพรุนกระดูกอ่อนบางลงได้เลยนะคะแนะนำค่ะว่าไตเสื่อมระยะ4ระยะ5ต้องระมัดระวังการดื่มชากาแฟค่ะถ้าไม่มั่นใจไม่แน่ใจแนะนำว่าให้ถามหมอไตหรือหมอประจำตัวของท่านก่อนค่ะว่าสามารถดื่มชากาแฟได้หรือเปล่าได้แค่ไหนค่ะทุกท่านค่ะต่อไป
ข้อที่3โรคนอนไม่หลับโรคนี้สำคัญเลยค่ะใครที่นอนไม่หลับตอนกลางคืนนอนหลับไม่สนิทแนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงการดื่มชาและกาแฟเลยค่ะเพราะชากาแฟมีส่วนประกอบของคาเฟอีนมีฤทธิ์กระตุ้นประสาทค่ะทำให้ระบบประสาทเราตื่นตัวทั้งวันตื่นทั้งคืนเลยค่ะซึ่งโรคนอนไม่หลับนี้ดื่มชากาแฟที่มีคาเฟอีนจะทำให้ร่างกายรู้สึกตื่นตัวดังนั้นคนที่นอนไม่หลับเรื้อรังต้องหลีกเลี่ยงการดื่มชาหรือกาแฟโดยเฉพาะช่วงเวลาหลัง14นาฬิกาไปแล้วค่ะและนอกจากนี้ค่ะคาเฟอีนยังมีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะอีกด้วยนะคะดังนั้นถ้าดื่มชาหรือกาแฟดื่มตอนเย็นตอนกลางคืนไปแล้วอาจจะทำให้ปวดปัสสาวะตอนกลางคืนก็จะปัสสาวะประมาณ 4-5 ครั้งในตอนกลางคืนอย่างนี้ได้ก็จะทำให้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนอีกด้วยคะจะทำให้ร่างกายทรุดโทรมได้ตื่นนอนตอนเช้าขึ้นมาจะไม่สดใสไม่สดชื่นนะคะและบางคนมีโรคประจำตัวต่างๆมากมายก็ส่งผลทำให้โรคประจำตัวนั้นควบคุมได้ยากไม่ดีกับสุขภาพด้วยนะคะดังนั้นแนะนำค่ะว่าใครที่นอนไม่หลับต้องพยายามหลีกเลี่ยงการดื่มชากาแฟเลยค่ะต่อไปข้อ4โรคกรดไหลย้อนหรือโรคกระเพาะอาหารที่อาการรุนแรงนะคะใครที่มีอาการแสบร้อนกลางอกจุกคอจุกท้องเรือเหม็นเปรี้ยวอาหารไม่ย่อยแบบนี้นะคะให้สงสัยว่าเราอาจจะมีภาวะกรดไหลย้อนแล้วนะคะซึ่งชาและกาแฟก็คือตัวการในการกระตุ้นนี้นะคะเพราะคาเฟอีนในชาและกาแฟจะไปเพิ่มกรดในกระเพาะอาหารในร่างกายเราค่ะแล้วก็ทำให้หูรูดส่วนปลายบริเวณหลอดอาหารคลายตัวค่ะจะทำให้น้ำย่อยต่างๆนะคะไหลย้อนกลับมาที่หลอดอาหารค่ะทำให้เรามีอาการแสบร้อนกลางอกจุกคอจุกท้องขึ้นมาได้เลยค่ะดังนั้นนะคะใครที่เป็นกรดไหลย้อนอาการเหล่านี้อยู่ควรต้องหลีกเลี่ยงการดื่มชาดื่มกาแฟเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะควรให้หลีกเลี่ยงอาหารของเผ็ดของเปรี้ยวต่างๆด้วยค่ะเพราะอาหารเหล่านี้มีกรดเยอะมากๆค่ะและไม่ควรดื่มกาแฟตอนขณะท้องว่างค่ะเพราะกาแฟอาจกัดกระเพาะอาหารผู้ป่วยอาจมีอาการรุนแรงเช่นเลือดออกในกระเพาะอาหารเป็นแผลในกระเพาะอาหารแพทย์จึงมักสั่งงดดื่มกาแฟเพื่อไม่ให้อาการแย่หนักลงไปอีกด้วยค่ะต่อไปข้อ5โรคกระดูกพรุนนะคะเนื่องจากคาเฟอีนมีฤทธิ์เพิ่มขับแคลเซียมออกจากร่างกายซึ่งทำให้ความหนาแน่นของแร่ธาตุในกระดูกลดน้อยลงค่ะคนที่เป็นโรคกระดูกพรุนค่อนข้างรุนแรงหรือได้รับแคลเซียมปริมาณที่ไม่เพียงพอก็ควรต้องระวังและหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟค่ะและยิ่งเป็นโรคกระดูกพรุนกระดูกบางนะคะแนะนำว่าต้องหลีกเลี่ยงหรือระมัดระวังการดื่มชากาแฟเลยค่ะเพราะว่าชาและกาแฟจะลดการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายค่ะแล้วก็ยังเพิ่มการขับแคลเซียมออกไปจากร่างกายทางปัสสาวะอีกด้วยค่ะดังนั้นถ้าดื่มชาหรือกาแฟเข้าไปมากๆแล้วจะทำให้แคลเซียมในร่างกายลดลงค่ะทำให้กระดูกพรุนอยู่ยิ่งแย่ลงมากเลยนะคะดังนั้นแนะนำค่ะว่าโรคกระดูกพรุนต้องหลีกเลี่ยงดื่มชาหรือกาแฟค่ะหรือถ้าจะดื่มก็ดื่มแต่น้อยๆคือไม่เกินวันละ1แก้วเท่านั้นนะคะทุกท่านค่ะและต่อไปข้อที่6หญิงตั้งครรภ์และหญิงให้น้ำนมบุตรค่ะหญิงที่กำลังตั้งครรภ์ควรงดดื่มชาและกาแฟก่อนค่ะเพราะฤทธิ์ของกาแฟอาจทำให้ทารกในครรภ์มีน้ำหนักตัวลดต่ำลงน้อยกว่าเกณฑ์ปกติค่ะหรืออาจจะคลอดก่อนกำหนดได้ค่ะหรือมีความเสี่ยงต่อการแท้งบุตรค่ะนอกจากนี้หญิงที่กำลังอยู่ระหว่างให้นมบุตรก็ควรงดเว้นดื่มกาแฟด้วยเช่นกันค่ะเพราะคาเฟอีนจะถูกขับออกมาทางน้ำนมของหญิงผู้เป็นแม่และจะกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทส่วนกลางทำให้ทารกมีพฤติกรรมที่ผิดปกติคือเช่นทารกจะนอนน้อยลงตื่นง่ายนอนหลับกระสับกระส่ายร้องมองแงอยู่ไม่สุขดูดน้ำนมได้ไม่ดีเป็นต้นค่ะต้องระวังมากนะคะทุกท่านค่ะสรุปนะคะที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ค่ะคือเรื่อง
หยุดดื่มชาดื่มกาแฟเด็ดขาดถ้าท่านเป็น6กลุ่มโรคนี้ว่ามีโรคอะไรบ้างนะคะมีดังนี้สรุปค่ะข้อที่1โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะข้อที่2โรคไตเสื่อมเรื้อรังระยะ4ระยะ5ข้อที่3โรคนอนไม่หลับข้อที่4โรคกรดไหลย้อนข้อที่5โรคกระดูกพรุนและข้อที่6หญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรแนะนำคะใครท่านใดผู้ที่เป็น6กลุ่มโรคนี้อยู่นะคะแนะนำให้หลีกเลี่ยงการดื่มชาหรือดื่มกาแฟเลยนะคะถ้าจะดื่มก็ควรดื่มแต่น้อยสุดคือไม่เกิน1แก้วต่อวันเท่านั้นก็พอนะคะก็จะช่วยให้โรคของเราไม่ย่ำแย่สุดลงค่ะสุขภาพร่างกายของเราอาการป่วยไม่กำเริบอาการป่วยไม่แย่ลงหนักกว่าเดิมค่ะทุกท่านค่ะท้ายนี้ช่องของเรา Be Heart Health Base กราบขอบคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันมาถึงตรงนี้ค่ะขอให้ทุกท่านที่เข้ามาฟังเรื่องนี้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงสุขกายสุขใจตลอดไปนานๆ นะคะทุกท่านกราบสาธุค่ะท้ายนี้ท่านใดกดไลค์กดแชร์เรื่องนี้เพื่อเผยแพร่เป็นวิทยาทานธรรมทานขอให้ท่านมีโชคลาภหลั่งไหลเข้ามาทุกวันไม่ขาดสายด้วยเทอญ นะคะกราบสาธุค่ะและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้ามารับฟังได้บุญร่วมกันนะคะให้ทุกท่านประสบความสำเร็จกับทุกเรื่องที่ดีของชีวิตนะคะสาธุส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ